ัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะได้เลิกมารีวิวทำเทอร์มาดครั้งแรกในชีวิตแล้วนะคะคือหนูไปทำเทอร์มาดมาเมื่อประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะคะวันนี้เนี่ยหน้าเข้าที่เป๊ะสวยแล้วก็เลยเอามารีวิวให้ทุกคนดูกันการทำเทอร์มาดครั้งแรกในชีวิตของหนูปลื้มใจและประทับใจมากหนูไปทำที่คลินิกรักระยองนะคะทำกับคุณหมอเมย์นะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าหนูเป็นคนระยองนะคะบ้านก็อยู่ที่ระยองทำธุรกิจอะไรใดๆอยู่ที่ระยองเลยนะคะก็หาคลินิกที่ระยองทำสวยกันไปนะคะซึ่งหนูก็ไปเจอคลินิกรักระยองเมื่อก่อนเนี่ยรักระยองคลินิกเนี่ยเขารักษาในเรื่องของกระดูกและข้ออะไรต่างๆนะคะแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้เขาเพิ่งมีทำเกี่ยวกับสกินด้วยซึ่งเขาก็มีเครื่องแบบไฮเอนด์มากมายเลยนะคะเรามาเข้าเรื่องกันที่เทอร์มาดดีกว่านะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้เลยคือหน้ากระชับมากหน้าแบบหน้าเล็กลงจริงๆทุกคนดูอันนี้คือทำผมเรียบตึงเลยเพื่อที่จะให้ทุกคนเห็นว่าหน้าตึงหน้าเรียบจริงๆนะคะฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะหนูอยู่ที่หน้าคลินิกรักระยองนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาทำผ่าตัดการอะไรนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะหนูเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องหน้าค่อนข้างกลมแล้วก็มีแก้มนะคะและที่มีปัญหาเลยก็คือความหย่อนคล้อยบนใบหน้าซึ่งตอนนี้หนูอายุ33แล้วนะคะก็จะเริ่มมีริ้วรอยเหี่ยวย่นเริ่มมีร่องแก้มที่แบบเห็นชัดมากเลยนะคะร่องแก้มนี่คือเป็นปัญหาที่หนูแบบเครียดที่สุดแล้วอะไรเงี้ยก็ปรึกษาคุณหมอนู่นนี่นั่นคุณหมอก็เลยแนะนำให้ทำเทอร์มาดซึ่งเทอร์มาดเนี่ยนุ้ยไม่เคยทำมาก่อนเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้ของคุณนุ้ยนี่นะก็หมอแนะนำว่าทำเป็นตัวเทอร์มาดเขาเทอร์มาดก็จริงๆถ้าเป็นเทอร์มาด900ช็อตก็จะได้ทั้งหน้าแล้วก็ลงมาถึงคอเลยนะคะข้อดีของเทอร์มาดก็คือมันจะทำได้ทุกจุดของร่างกายเลยนะคะในส่วนของใบหน้าก็มันจะช่วยในเรื่องของการยุบกระชับแล้วก็ลดไขมันแล้วก็ทำให้ตัวผิวใสขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ริ้วรอยรอบดวงตาบอกก็จะยิงเข้าไปถึงรอบดวงตาเลยนะคะแล้วก็ตรงคอเส้นที่คอจะหายไปเดี๋ยวให้คุณนุ้ยเช็คหัวก่อนนิดนึงนะคะวันนี้ที่เราจะทำก็คือเป็นตัวเทอร์มาด FLF นะคะเป็นหัวสีม่วงสีม่วงจะเป็นหัวที่เราใช้ในการยิงที่หน้านะคะหัวที่เราจะใช้ก็คือหัว900นะคะก็คือ900ช็อตเลยเนาะ900ช็อตจะได้ทั้งหน้าแล้วก็คอค่ะยาวๆไปด้วยกันยาวๆใช่โอเคค่ะคือเทอร์มาดเนี่ยเขาเป็นเครื่องที่เขาใช้พลังงานความร้อนจากคลื่นวิทยุนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำเนี่ยเครื่องเทอร์มาดอ่ะมันจะทำให้ผิวเราร้อนเขาจะมีโหมดแบบโหมดสั่นด้วยทำให้เรารู้สึกเจ็บน้อยลงในขณะทำนะคะซึ่งไอ้โหมดสั่นเนี้ยถ้าใครไม่ชอบอะใครที่แบบมีความสั่นๆที่ผิวเรารู้สึกตกใจอะไรเงี้ยก็สามารถปิดได้นะทุกคนแต่ว่าหนูชอบให้มันสั่นๆก็เลยเปิดสั่นไปพอหลังจากทำทันทีครึ่งหนึ่งนะคะคุณหมอเขาก็จะให้เรามาดูกระจกเราก็เห็นเลยอะว่ามันกระชับขึ้นเห็นชัดอยู่นะในกล้องก็ฝั่งเนี้ยมันดูแบบมันดูเล็กกว่านิดนึงใช่ค่ะมันดูยกนี่แค่กดก็รู้แล้วอันนี้ก็คือบุบยุบลงไปเลยอันนี้ตึงๆหน่อยซึ่งถ้าเราไปทำที่คลินิกที่คุณหมอยังไม่ค่อยเชี่ยวชาญนะคะเขาสามารถทำให้ผิวของเราไหม้ได้เลยนะเขาส่งพลังงานความร้อนแบบร้อนมากๆมาที่ผิวอะซึ่งถ้าเกิดคุณหมอเขาตั้งค่าพลังงานแบบพอดีผิวเราก็จะไม่เกิดการเบิร์นนะคะซึ่งจากที่นุ้ยทำมานะคะคุณหมอเมย์น่ารักมากว่าคุณหมอก็คือละเอียดมากสอบถามความต้องการของเราคอยถามเรื่อยๆว่าแบบเราไหวไหมร้อนไปไหมเราสามารถบอกได้ตลอดว่าตรงไหนเรารู้สึกว่าเราร้อนเกินไปเราขอลดพลังงานลงก็คือทำได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครสามารถทนความร้อนได้เยอะๆอ่ะหนูก็แนะนำว่าให้ทนไปเลยเพราะว่ายิ่งพลังงานเยอะเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเห็นผลมากขึ้นเท่านั้นนะแล้วก็หลังจากที่คุยกับคุณหมอแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเราจะเห็นผลชัดประมาณ1เดือนเริ่มเห็นผลชัดแล้วแล้วก็ประมาณ2เดือน3เดือนมันจะยิ่งเห็นผลชัดขึ้นไปเรื่อยๆนะคะด้วยความที่เครื่องเนี่ยมันปล่อยเป็นพลังงานความร้อนนะคะพอทำเสร็จเนี่ยทางคลินิกเขาก็จะให้เรามานอนมาร์กหน้าซึ่งมาร์กหน้าที่คลินิกใช้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยแล้วคือมันดีมากอะเราก็แบบดูว่าแบบเอ้ยใช้อะไรไว้อยากจะแบบขอซื้อต่อกลับบ้านเลยอะคือมาร์กหน้าดีมากโดยเทอร์มาดเนี่ยทำแค่ปีละครั้งก็พอหลังจากที่ทำมาเดือนกว่าๆหนูรู้สึกว่ามันคุ้มมากทุกคนราคามันค่อนข้างแรงนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราทำปีละครั้งแบบนี้แล้วทำให้หน้าเราแบบอยู่อย่างเงี้ยสตาร์ทไว้อย่างเงี้ย
คือมันดีมากอะถ้าถามว่าอัลเทอร่ากับเทอร์มาต่างกันยังไงอะคะอันนี้คือนุ้ยตอบตามความเข้าใจของนุ้ยเองนะคะคืออัลเทอร่าเนี่ยเขาจะไปยกกระชับผิวของเราที่ชั้นสแมสเลยนะคะแต่ว่าเทอร์มาเนี่ยเขาจะยกกระชับผิวคนละชั้นกันกับอัลเทอร่าซึ่งเทอร์มาเนี่ยเขาจะช่วยในการลดริ้วรอยได้ด้วยเหมือนอัลเทอร่าแต่ว่าเขาจะสามารถลดชั้นไขมันได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่อยากยกกระชับผิวและในขณะเดียวกันก็อยากทำให้หน้าเล็กหน้าเรียวด้วยก็จะแนะนำเป็นเทอร์มาดนะคะเพราะว่าเขาสามารถลดชั้นไขมันใต้ผิวของเราได้ด้วยนั่นเองหลังจากที่ทำมานะตอนนี้เดือนกว่าหน้าเล็กลงจริงๆเลยนะคะแล้วก็มีคนทักด้วยจริงๆทำอะไรมาสวยขึ้นเฮ้ยอันนี้ไม่ได้โฆษณานะอันนี้คือเรื่องจริงมีคนทักจริงๆซึ่งเราก็คิดเลยแหละว่าเป็นเพราะเทอร์มาดแน่ๆเพราะว่าก่อนหน้านี้หน้าเราค่อนข้างมีความคล้อยนิดนึงตรงนี้นะคะมันทำให้หน้าเรารู้สึกหน้าห้อยซึ่งตอนนี้ทุกคนดูเลิศปะเลิศนะตรงนี้ก็คือขอบคุณคุณหมอเมย์มากๆเลยนะคะที่แบบเสกผิวแบบนี้ให้คือแบบดีมากโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวการทำเทอร์มาดครั้งแรกในชีวิตให้ทุกคนดูนะคะเป็นการทำหน้าที่คุ้มค่ามากๆแล้วเห็นผลชัดมากๆนะคะวันนี้หนูก็คือมานั่งรีวิวกันแบบง่ายๆเนาะคิดยังไงก็พูดออกมาอย่างนั้นยังไงถ้าเกิดขาดตกข้อมูลไปตรงไหนอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะสอบถามที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงมาพูดคุยกันเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะคะไปก่อนละค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย